วัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอล์ฟเลยครับวันนี้อยู่กับเกมGenshin Impactกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นกิจกรรมเส้นทางสายลมเวทีกลยุทธ์นะครับกิจกรรมเส้นทางสายลมที่ทุกคนรู้จักกันในกิจกรรมเล่นซ่อนแอบนะครับจะเรียกว่าเป็นกิจกรรมซ่อนแอบหรือว่าเล่นไล่จับก็แหมพูดได้ไม่เต็มปากนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้อาจจะเป็นการซ่อนแล้วให้อีกฝ่ายหาแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นเหมือนการวิ่งไล่จับกันอยู่ดีนะครับซึ่งในรอบนี้น่าสนใจของรอบที่แล้วนะครับถามว่าน่าสนใจเพราะอะไรเพราะว่านี่เลยนะครับในเกมเพย์นะครับในรอบนี้เนี่ยเราต้องท่อมแซมถึงที่เรียกว่าเครื่องส่งสัญญาณนะครับแหมให้อารมณ์เหมือนเดดไบมากๆนะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอยู่ดีเป็นงี้ได้ไงนะครับแต่กลายเป็นว่าเราต้องมาซ่อมแซมเครื่องให้เสร็จนะครับและพอเราซ่อมเสร็จ4เครื่องนะครับเดดไบนี้ไม่ได้จะมีกี่เครื่องนะครับประมาณ 6-7 เครื่องนะครับตามแต่ละแมปแต่ของเคชินี่ไม่หมด4เครื่องด้วยกันนะครับเราต้องซ่อมให้เสร็จและพอเราซ่อมเสร็จเราก็จะชนะเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราซ่อมไม่เสร็จนักล่าก็จะเป็นผู้ชนะเองนะครับผมบอกเลยว่าคนเป็นนักล่าก็สนุกส่วนเราที่เป็นคนซ่อมก็สนุกเหมือนกันแน่นอนเอาเป็นว่าแหมอยากเล่นแล้วนะครับก็รับชมก็ฝากกดไลค์ติดตามไปด้วยละกันนะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมต้องนี่เลยครับ Over Top Up รับเติมเกมราคาถูกสวัสดิ์ภัยไร้ปัญหาโดนแบนหรือรีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับมี2โปรโมชั่นด้วยกันโปรโมชั่นแรกเติมแบบ ID Pass จะเติมเพชร Battle Pass หรือรายวันทางร้านก็มีบริการนะครับและโปรโมชั่นที่2เติมแบบ UID ราคาจะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ยังไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนคุณผู้ชมคนไหนสนใจสามารถทักไปสอบถามได้ที่เพจหรือเติมด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ Over Top Up ได้เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปอยากเล่นไม่ไหวแล้วนะครับกิจกรรมนะครับสามารถเปิดตรงนี้มาแล้วก็สามารถกดไปที่เกมได้เลยนะครับแล้วก็กิจกรรมนี้ขอเราว่าจีแจกไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับที่อยู่ในเมืองมอสแตดได้ปรับปรุงเส้นทางแห่งสายลมที่เขาออกแบบเองด้วยการเพิ่มการออกแบบใหม่เข้าไปและตั้งชื่อให้ว่าเส้นทางแห่งสายลมเวทีกลยุทธ์นอกจากนี้เขากำลังรับสมัครผู้เล่นที่เต็มใจที่จะลองเล่นอีกด้วยเข้าร่วมการทดลองเล่นเพื่อรับวินแท็กคอยส่วนเงื่อนไขในการเข้าร่วมนะครับก็ต้องมีแรงประชดภัยมากกว่าหรือว่าเท่ากับเลเวล20ขึ้นไปนะครับเป็นการสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมเส้นทางสายลมเวทีกลยุทธ์ได้นะครับแล้วก็สำหรับกติกานะครับภายใน6วันหลังจากกิจกรรมเริ่มต้นขึ้นในแต่ละวันจะมีการปลดล็อกขีดจำกัดการรับวินแท็กคอยสูงสุด 1,000 เหรียญต่อวันสามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นกับเพื่อนได้มากสุด2คนนะครับแล้วก็เมื่อเล่นด้วยวิธีนี้เพื่อนทั้งหมดในทีมถูกบังคับให้สวมบทบาทเป็นผู้ต่อต้านการจัดทีมเล่นกับเพื่อน3คนจะไม่สามารถรับวินแท็กคอยได้นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของกิจกรรมนะครับรอบนี้มาแปลกมีคนอยู่ด้วยสวัสดีครับมาเล่นวินแท็กคอยครับมาเอื้อนจังเลยใครครับเนี่ยนึกออกหรือยังอ๋อรู้จักด้วยเหรอผมจำไม่ได้ฮะยังไงก็เถอะงั้นเชิญคุณดูนี่ก่อนเส้นทางสายลมชุดนี้คุณต้องจำมาได้แน่อันนี้จำได้ครับผมโอเคนะครับเขาบอกว่าเส้นทางสายลมชุดใหม่นี้ได้เพิ่มเครื่องส่งสัญญาณเข้ามานะครับแค่ผู้ต่อต้านเปิดใช้งานเครื่องส่งสัญญาณ4อันได้สำเร็จก็สามารถเอาชนะดักล่าและคว้าเชียร์มาได้นะครับส่วนเรื่องที่ดักล่าต้องทำนะครับก็เหมือนเดิมเลยคือจับผู้ต่อต้านให้ครบทั้งหมดนะครับถ้าจับได้ครบก็ถือว่าชนะเองแล้วก็ในรอบนี้นะครับที่มันแตกต่างไปก็คือหลังจากที่ผู้ต่อต้านถูกดักล่าจับได้แล้วนะครับจะไม่ได้ออกจากเกมหรือว่าเกมยังไม่ได้จบนะครับแต่ว่าจะถูกส่งไปยังสถานที่ที่เรียกว่าเขตเฝ้าสังเกตการนะครับขอแค่ผ่านไปช่วงเวลานึงหรือมีผู้ต่อต้านคนอื่นมาช่วยคนที่ถูกจับก็สามารถหนีออกจากเขตเฝ้าสังเกตการได้นะครับแล้วก็ไปจัดการกับนักล่าต่อผมว่ามันน่าสนใจมากเลยนะครับอารมณ์เดียวกับพวกเดดบายพวกไอเดียอย่างนั้นเลยนะฮะแต่ว่าถ้าคนที่เคยถูกจับอีกครั้งก็ถูกตัดสินให้ออกจากเกมอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับสำหรับเกมเดดบายนะครับถ้าเกิดว่าเราโดนขึ้นฮุกประมาณ 2-3 ทีเนี่ยเราก็จะตายนะครับส่วนเกมนี้ก็แค่2ครั้งก็คือจบละผมว่าน่าสนใจเหมือนกันอยากเล่นแล้วอะมาเล่นดีกว่านะครับมาครับส่วนใหญ่กิจกรรมนี้ตัวละครที่มีขายาวจะได้เปรียบในการวิ่งนะครับซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นโมเมขึ้นมานะฮะโอเคผมใช้เป็นตัวของยะหลานี่แหละนะฮะตำแหน่งเครื่องนะครับต้องจำไว้ไปปั่นเครื่อง น่าสนใจน่าสนใจผมว่าเครื่องกลางเราเครื่องกลางให้เสร็จทุกคนถ้าเราเครื่องกลางให้เสร็จเนี่ยไอ้ริมก็จะง่ายนะครับเพราะมันจะโซนยากนิดนึงนะฮะโอเคมาครับโอ้ขึ้นได้แบบเลยนะครับงั้นผมมาเครื่องกลางก่อนแล้วกันเฮ้ยมาเฮ้ยเจอผมเฮ้ยไม่เจอโอเคซ่อมฮะมาโอเคเข้าไปเครื่องนั้นเอาเครื่องกลางก่อนเออสวยช่วยกันเครื่องกลางก่อนเร็ววนขวามาหลบดีหลบผมมาใช้เครื่องนั้นมาทุกคนผมเอาเครื่องนี้ก่อนแล้วกันเครื่องริมโอเคเครื่องหน้ากำลังโดนอยู่นะฮะโอเคเหมือนกำลังหลบอยู่โอ้ยคนโดนจับไปแล้วอ่ะเฮ้ยมาโอเค
ลบก่อนลบก่อนลบก่อนเฮ้ยเดี๋ยวไม่เนียนปะโอ้คนนี้เสร็จละโอเคปันต่อเฮ้ยแข็งเครื่องเอ้ยโอ้ยโอเคแข็งจนเสร็จครับผมเสร็จหนึ่งไปโอเคมีเครื่องมุมเสร็จแล้วอ่ะผมว่ามันโซนได้แน่ทุกคนเอาไว้นั่นออกจากเกมไปแล้วปะเสร็จไป2นะครับ2ครับ4ชิบหายละมาละโอ้ยไม่เห็นมาปะโอเคเครื่องท้ายเครื่องนี้กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะโอ้ยเสร็จเย้วู้ชนะว่ะวู้ตึงเหมือนกันแต่ได้เรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่สนุกโอเคสำหรับวันแรกนะครับครบ 1,000 เป็นที่เรียบร้อยเนาะแล้วก็แลกได้เลยนะครับนี่ของรางวัลโอเคเก็บระบบเป็นนักล่าแล้วจับผู้ต่อต้านได้1คนในเกมมันเล่นเป็นฮันยังไงอะแต่วันนี้เนี่ยแต้มมันจะเต็มแล้วนะครับเราจะไม่สามารถแลกได้แล้วอันนี้เป็นตัวอย่างเกมก็แค่ดูเฉยใช่ไหมว่าแต่ละด่านมีเขาเรียกว่าเครื่องซ่อมตรงไหนมั่งสามารถเลือกได้ด้วยนะครับว่าเราจะเล่นแผ่นที่ไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับอย่างตอนนี้ผมไม่ได้เลือกนะมันก็จะสม1จาก4ให้เล่นนะครับในทุกๆครั้งที่ผมกดหาห้องเล่นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่รู้สึกว่าเฮ้ยด่านนี้เราไม่เก่งเลยนะครับอยากเล่นด่านอื่นเป็นพิเศษหรือว่าอยากเล่นเพื่อด่านเนี่ยก็กดแก้ไขแผ่นที่นะครับแล้วก็ไปติ๊กถูกแผ่นที่ที่เลือกนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็ไปติ๊กกากบาทไว้นะครับผมว่านะเราสามารถแถมได้อีกสักหน่อยนึงนะทุกคนมาก่อนอีกสักเกมแล้วกันหนุกมากไปทุกคนมาวิลุมปั่นครั้งนี้ได้ปะลุมปั่นทุกคนลุมปั่นครั้งนี้ปะไปไหนอ่ะเฮ้ยมาโอเคออกก่อนอุ้ยคนนี้ตามไม่เลือกว่ะจุกกลับเฮ้ยยังว่ะไปยังโอเคไปแล้วกลับเพิ่มเดิมเฮ้ยคนนี้เนียนว่ะสวยเฮ้ยกลับถึงได้บอกไงอุ้ยเดี๋ยวโอ้ยจุ๊บยังไงลูกจุ๊บไงพ้นมาเนี่ยเดี๋ยวนะโอเคอุ้ยดีมีการจุ๊บให้เพ่งลูกเขาวนมาละโอเคผมกลับไปเครื่องนั้นไม่ได้แล้ววะงั้นเอาเครื่องนี้แล้วกันโอเคเครื่องนี้อยู่ริมๆหน่อยนะโอเคโอ้อยากซ้ำเครื่องแรกมากเลยอ่ะวนมาปะชิบหายใหม่กะโอเคไปละโอเคเสร็จหนึ่งเครื่องทุกคนเร็วสวยโอเคฮันอยู่ขวาข้างบนมันเด่นมากเลยอะโอเคได้ฟิโอ้ได้เฟเวอร์ด้วยชิปเพลงทุกคนมีคนโดนจับคนหนึ่งโอ้ยข้างหน้าเครื่องท้ายทุกคนเครื่องท้ายโอเคผมจะเอาเครื่องนี้ให้ได้แล้วกันโอ้ยขึ้นยากจังแค่บันไดแท้โอ้ชิบเพงทุกคนเพื่อนปั่นอีกเครื่องหน่อยดิเพื่อนไม่ปั่นเพื่อนไม่ปั่นเด
ือเพื่อนโดนจับหมดแล้ววะผมก็ไม่เห็นเพื่อนด้วยดิบ้าเฮ้ยโอเคเอาขึ้นดิให้มีคนมีกล่องเป็นของตามมาไอ้โถเอ้ยต้องปั่นอีกเครื่องนะเพื่อนเอาให้เสร็จ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 โอเคโอเคเอ้ยสวยจูกันเพื่อนได้อยู่เกือบแล้วทุกคนเกือบแล้วแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าแต่ละคนเนี้ยสามารถรับวินแท็กคอยได้ทั้งหมด 1,000 นะครับส่วนตรงนั้นเนี่ยมันจะแลกเขาเรียกว่ามันจะรับไม่ได้นะฮะส่วนนี้เราสามารถเลือกได้ด้วยนะครับว่าเราอยากให้เขาเรียกว่าเทคนิคของเรานะครับพวกความสามารถสกิลในตอนเป็นนักล่าเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างอันนี้เนี่ยจะเขาเรียกว่าตามรอยเท้าได้นะครับว่าผู้ต่อต้านอยู่ที่ไหนสามารถหาได้ในช่วงเวลาสั้นๆนะครับส่วนครูดาวก็40ปีตัวนี้นะครับก็คือจะทิ้งเป็นเขาเรียกว่าเครื่องส่งสัญญาณไว้ที่พื้นนะครับซึ่งผู้ต่อต้านคนไหนที่เข้ามาในบริเวณนี้เนี่ยก็จะไม่สามารถปลอมตัวได้เองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอันนี้แน่นอนนะครับเซ็นเซอร์ออร่าเอาไว้ค้นหาเองนะครับว่าผู้ต่อต้านอยู่ตรงไหนนะฮะส่วนอันนี้สายจับมีอันเดียวนะครับแล้วก็มีอินไซต์หรือว่าพวกส่งสัญญาณในแมปหรือว่าหลังจากที่ได้เฟเวอร์แล้วนะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นท่าไม่ตายเองนะซึ่งอันแรกนะครับอันเซนพิวสูตรน่าจะทำเครื่องหมายนะครับทำเครื่องหมายว่าเอออยู่ตรงไหนแบบนั้นนะครับสามารถติดตามคนที่ล่องหนได้ด้วยอันนี้ถือว่าดีมากส่วนนี้นะครับสุ่มกำจัดการปลอมตัวของผู้ต่อต้านพูดง่ายๆคือผู้ต่อต้านคนหนึ่งนะครับจากทั้ง3คนจะไม่สามารถปลอมตัวได้นะครับแล้วก็สุดท้ายคืออันนี้ระบุตำแหน่งนั่นเองนะฮะอันนี้ก็น่าจะดีสุดแล้วสำหรับในส่วนของนักล่านะฮะส่วนผู้ต่อต้านนะครับอันแรกนะครับเป็นการวางยาล่อไหมให้ผู้ต่อต้านเข้าสู่สถานะซ่อนตัวอย่างต่อเนื่องโอ้ทำการซ่อนตัวเองนะครับส่วนนี้ก็เหมือนกันนะฮะแต่อันนี้น่าจะดีกว่านะคิดว่ามันเป็นเหมือนการวางจุดไว้และพอใครเดินเข้ามาก็จะล่องหนแบบนั้นนะคิดว่าอย่างนั้นนะครับส่วนนี้แน่นอนนะครับที่ผมใช้ไปในเกมเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือหายตัวไปเลยนะครับโอ้อันนี้ดีเหมือนกันใช้สำหรับการจุกได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนสกิลนะครับผมใช้ในการปลอมตัวนะฮะส่วนถ้าไม่ตายนะครับความเร็วในการวิ่งจะเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเก็บเฟเวอร์ได้อันนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ที่ดีสุดผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกนี้แหละเกี่ยวกับการซ่อนตัวนะฮะเฮ้ยผมว่าเกมนี้ค่อนข้างจะปรับได้ดีนะคือถ้าเป็นในอย่างพวก Dead by Aiden พวกนี้เราต้องวิ่งหลบอย่างเดียวใช่ไหมมีการรับการโจมตีเนื่องก็ว่าไปนะครับแต่พอมันเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องโฟกัสที่การโจมตีใช่ไหมแล้วก็พยายามหลบให้ได้พยายามเนียนอ่ะสายเนียนนะครับเนียนปั่นเครื่องเนียนแบบว่าซ่อมเครื่องไปเรื่อยๆนะครับพอเสร็จครบ4เครื่องก็จะเป็นอันว่าผู้ต่อต้านชนะนั่นเองนะครับส่วนนักล่าก็เพียงแค่ตามล่าหรือว่าตามจับผู้ต่อต้านได้ครบ3คนก็จะเป็นผู้ชนะเองนะครับตอนหลังก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมเส้นทางสายลมเวทีกลยุทธ์นะครับกิจกรรมนะครับมีเวลาเหลือ12วันเต็มๆเลยนะครับใครที่อยากเล่นกับเพื่อนหรือว่ากำลังมองหาเกมเพลย์ใหม่ๆของ Genshin Impact นะครับผมว่ากิจกรรมนี้น่าจะตอบโจทย์อยู่นะครับได้สนุกได้มันกันแน่นอนและก่อนจากกันไปเนี่ยก็ฝากสปอนเซอร์ด้วยนะครับกับ Overtop Up รับเติมเกมราคาถูกส่วนกันภัยรับปัญหาโดนแบนหรือฟันแน่นอนนะครับร้านมีบริการเติมเงินหลายเกมเลยใครที่สนใจหรืออยู่ใต้คลิปสำหรับนี้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าTakeCare ตัวแรกสวัสดีครับ